เศรษฐาขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยเหลือตัวประกันไทยปล่อยเพิ่มแล้ว4เหลืออีก9เศรษฐาทวีตขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยเหลือตัวประกันไทยกต.แจ้งคนไทยถูกปล่อยตัวอีก4ประสานติดต่อญาติแล้วคาดเหลือถูกควบคุมตัวอีก9เมื่อเวลา 7:35 นวันที่30พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือตัวประกันภัยว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันเมื่อวันที่30พฤศจิกายน66เวลา 2:00 นเวลาท้องถิ่นตัวประกันไทยได้เดินทางโดยรถยนต์ถึงเฮอร์ซาริมแอร์ฟอร์สเบสรายชื่อดังนี้1ไพบูลย์รัตนินทร์2กงแซ่เล่า3จักรพันธ์ 4 เคนา 4 เฉลิมชัยแสงแก้วด้านกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าเมื่อวันที่29พฤศจิกายนตามเวลาอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟแจ้งเพิ่มเติมว่ามีคนไทยชุดที่5ได้รับการปล่อยตัวอีก4รายได้แก่1ไพบูลย์รัตนินทร์2กงแซ่เล่า3จักรพันธ์ 4 เคนา 4 เฉลิมชัยแสงแก้วขณะนี้คนไทยทั้ง4รายอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้ให้เพื่อตรวจสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรวมถึงประสานการติดต่อกับครอบครัวและญาติที่โรงพยาบาลแล้วกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของคนไทยทั้ง4รายที่ได้รับการปล่อยตัวในรอบที่5และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันการเจรจาทั้งนี้คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีก9รายซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและจะนำพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้วกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วสารต่อฟอร์มแรงอวตารอาสารับน้องไคฟงศึกวันลุมพินี44อวตารของกำลังขึ้นความมั่นใจมาเต็มพร้อมสารต่อผลงานแรงเปิดหน้ารับน้องใหม่อันตรายจากแดนมังกรไคฟงขึ้นป้ายคู่เอกอินเตอร์ศึกวันลุมพินี44ขุนพลศอกสั่งอวตารพีเคแสนชัยมวยใจสู้ถอยไม่เป็นวัย30ปีจากสระบุรีผลงานช่วงหลังกระเตื้องดีขึ้นชัดเจนเก็บชัยรวดใน2ไฟหลังสุดได้เลิกคืนเวทีลุมพินีปะทะคู่ปรับหน้าใหม่จากแดนมังกรหวังไคฟงวัย21ปีที่หวังมาสร้างชื่อดับความฮอตของกำปั้นคนดังชาวไทยถึงในบ้านโดยจะวัดฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอในศึกวันลุมพินี44วันศุกร์ที่วันที่8ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรก 19:30 นแม้อวตารจะออกสตาร์ทในศึกวันลุมพินีได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อต้องพบกับความพ่ายแพ้ทั้งหมดใน2ไฟแรกโดยเฉพาะการเจอกับคมอาวุธ FA กรุ๊ปในศึกวันลุมพินี11ที่เขาต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไม่เอกฉันท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของชาวเน็ตเพราะรูปเกมออกมาสุดสูสีซึ่งกลายเป็นจุดสำคัญที่ต้องรีแมตช์ล้างตากันอีกรอบแต่หลังจากนั้นอวตารก็คืนฟอร์มแกร่งอย่างเห็นได้ชัดและเก็บชัยรวดใน2ไฟหลังสุดโดยกลับมาแก้ตัวถอนแค้นชนะคะแนนคมอาวุธในไฟรีแมตช์ศึกวันลุมพินี17พร้อมคว้าโบนัส3.5 บาทขณะที่ไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี25เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็สวมหัวใจสิงสู้เดือดกับเฟอร์ซานซีเค
จากตุรกีตลอดทั้ง3ยกก่อนได้รับการชูมือชนะไปแบบไม่เอกฉันท์ช่วยเสริมความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกเป็นเท่าตัวและกำลังเร่งเครื่องล่าชัยไฟที่3เพื่อรักษามาตรฐานฟอร์มการชกให้คงเส้นคงวาโดยหวังได้รับการพิจารณาเข้าสังกัดวันในอนาคตทางด้านไคฟงจอมหมัดวัย21ปีจากแดนมังกรตอบรับความท้าทายใหม่มาเปิดตัวในศึกวันลุมพินีเป็นครั้งแรกมีจุดเด่นอยู่ที่สภาพร่างกายสดใหม่หน่วยก้านดีมาพร้อมสูงถึง175เซนติเมตรปัจจุบันไคฟงฝึกซ้อมอยู่ที่เอ็กซิงฮุยโบจิคลับสถานที่ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ชื่อดังในบ้านเกิดซึ่งเคยมีรุ่นที่ร่วมสังกัดอย่างพันเจียหยุนและหลี่หยวนคุณนำร่องทำผลงานดีในศึกวันรายการใหญ่มาแล้วงานนี้เจ้าของฉายาลินสควินตี้แวงชื่อชั้นและประสบการณ์อาจดูเป็นรองอยู่บ้างแต่ผลงานการชกชนะ23แพ้7และเสมอ1ครั้งก็ไม่อาจประมาทได้ภายใต้การชกนวมเล็กและหากไคฟงกำชัยเหนือคู่ต่อกรฟอร์มแรงอย่างอวตารได้ชื่อของเขาจะถูกพูดถึงมากขึ้นแน่นอนแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี44ในสนามผ่านทางไทยติเก็ตเมเจอร์เริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.รับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.YB Bowling Club Academy Bowling พร้อมสร้างเยาวชนก้าวสู่ทีมชาติไทย YB Bowling Club Academy Bowling ที่ตอบโจทย์คนนิวเจนดึงมือดีทั้งอดีตทีมชาติบุญส่งนุ่มท้วมและทีมชาติชุดปัจจุบันมาช่วยติวเข้มเยาวชนคนรุ่นใหม่ปูทางสู่ทีมชาติไทยในอนาคตน้องๆ อายุ 5-20 ปีที่สนใจสมัครเรียนได้ทันทีพิมพ์มฉัตรอภิวัตรวิบูลรองประธานชมรม YB Bowling Club เปิดเผยว่า YB Bowling Club Academy Bowling จะตอบโจทย์คนนิวเจนด้วยการดึงมือดีทั้งอดีตทีมชาติบุญส่งนุ่มท้วมที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนของชมรมและนักกีฬาทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโดยการสนับสนุนของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่นายสุภกิจวันทาสุขโค้ชที่เมฆพัชรพลถนอมรัตน์และโค้ชที่เบสชนสรวุฒิมาช่วยติวเข้มเยาวชนคนรุ่นใหม่ปูทางสู่ทีมชาติไทยในอนาคต YB Bowling Club สำหรับแนวคิดและแนวทางการทำงานของ YB Bowling Club จะมีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆและหลากหลายขึ้นมาในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และสร้างเครือข่ายนักกีฬาโบว์ลิ่งนิวเจนเพื่อผลักดันสู่การแข่งขันในทุกระดับอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะมีการสร้างกลุ่มสังคมโลกออนไลน์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยและน่าติดตามผู้ปกครองเยาวชนหรือน้องๆ อายุระหว่าง 5-20 ปีที่สนใจต้องการเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของ Academy YB Bowling Club ให้การเล่นโบว์ลิ่งเป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคนติดต่อทดลองเรียนหรือสอบถามคอร์สเรียนโทร0829590966โดยจะเปิดเรียนสัปดาห์ละ3ชั่วโมงทุกวันเสาร์ที่แอด blue-orythm-and-bow รัชโยธินเวลา 17:00 น. ถึง 20:00 น.